วัสดีท่านผู้ชมผู้น่ารักนี่คือสารคดีเสียงหล่อจะนำท่านเข้ามาพบกับการปะทะกันของแมวป่าแล้วก็เจ้างูพับเอเดอร์เจ้าแมวป่าตัวนี้เกิดความสงสัยใครรู้กับสิ่งที่มันจะเดินหน้างูพับเอเดอร์ที่มีขนาดลำตัวอ้วนป้อมนอนขดอยู่เจ้าพับเอเดอร์งอตัวเพื่อเตรียมตัวฉกต่อสู้กับเจ้าแมวป่าเซอร์เบอร์ตัวนี้แมวป่าหรือเสือขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่มีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นอยู่ในสกุลเลปทิลลาลัสคำว่าเซอร์เบอร์มาจากภาษาโปรตุเกสว่ากวางหมาป่าเนื่องจากมันมีลักษณะเด่นคือมีคอยาวหูใหญ่หัวเล็กทำให้แลดูคล้ายกวางจัดเป็นแมวป่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งและมีสายพันธุกรรมใกล้เคียงกับคาราเข้ามันกำลังพยายามจู่โจมไปที่เจ้างูตัวนี้โอ้เห็นไหมฮะเจ้างูตัวนี้มีพิษร้ายแรงมากเป็นหนึ่งในตระกูลไวเปอร์ที่สามารถกัดเหยื่อและทำให้แผลที่บริเวณกัดนั้นเน่าเนื้อเยื่อจะตายแล้วก็แผลเน่าลุกลามเจ้าตัวนี้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการใช้เท้าของมันตะปบตบไปที่กลางกระบาลตบไปอีกหนึ่งทียังเล็งอยู่ตบไปอีกหนึ่งทีโอ้ยโหดจริงจริงเจ้างูเตรียมตัวโต้ตอบด้วยการงอดลำตัวเป็นตัวเอสเตรียมฉกมันยังไม่ยอมถอยมันตบอีกทีหนึ่งตบอีกทีหนึ่งสุดนี้วัดกันที่ความเร็วเซอร์เมื่อมองจากระยะไกลแล้วทำให้ดูแลคล้ายกับเสือชีต้าขนาดเล็กเนื่องจากลำตัวมีลายจุดเหมือนกันแล้วก็มีความว่องไวอย่างที่เห็นมีส่วนขาที่ยาวเหมือนกันแต่ทว่ามีหูที่ใหญ่กว่าแต่หางสั้นเซอร์เวลตัวผู้มีน้ำหนักอยู่ที่10ถึง16กิโลกรัมตัวเมียมีน้ำหนักอยู่ที่8ถึง12กิโลกรัมความสูงจากอุ้งตีนถึงหัวไหล่ก็ประมาณ55ถึง60ซมความยาวลำตัว65ถึง100ซมดูความว่องไวความว่องไวฟับกระโดดหลบอย่างรวดเร็วเจ้าเซอร์เวลนี้มีพฤติกรรมอาศัยและหากินอยู่ตามลำพังในพื้นที่ทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำเช่นลำธารหนองบึงในแถบแอฟริกาตะวันออกโดยล่าหนูนกกระต่ายป่ากบรวมถึงกิ้งกาหรือจิ้งจกเป็นอาหารเรียบร้อยครับได้ทีแล้วกัดเข้าที่หัวแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปเลยมันใช้เวลาสักระยะในการหลอกล่อเหยื่อแล้วก็หาโอกาสในการงับเขาที่หัวตบครับตบครับตบครับนี่ไม่ใช่การตบเพื่อหยอกล้อกันเหมือนเด็กน้อยตีหัวกันแต่มันเป็นการจู่โจมเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารนี่ครับตบซ้ายขวาแล้วก็งับหาจังหวะงับไปที่หัวเรียบร้อยนี่คืออาหารของมันอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากสารคดีเสียงหลอนนะจ๊ะ